สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆแก้ทรงเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อสีตะเข็บการแก้มันก็จะยากกว่าปกตินะคะเราจะต้องรอออกทั้งสีตะเข็บหรือตัดเชียนออกเลยก็ได้นะคะถ้าเสื้อตัวใหญ่อันนี้เราจะต้องเอาชายออกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาความยาวตามเสื้อเดิมนะคะเราจะต้องเลาะนะคะถ้าเราตัดออกอย่างนี้ก็คือความยาวมันจะขึ้นพอสมควรนะคะจากนั้นก็ทำการเลาะวงแขนออกทั้งสองข้างราคาแก้ทรงแบบนี้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่100บาท120 150 180หรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะการแก้ทรงนะคะงานที่มีแถบตรงรอยต่อแขนรอยต่อตัวเสื้อแบบนี้นะคะเวลาเราแก้ทรงเสร็จรอยต่อตรงแขนกับกุ้นแขนน่ะกับกุ้นตัวเสื้อมันจะไม่ตรงกันนะคะเราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนทำงานนะคะอันนี้นะคะอกเดิมเขาจะอยู่ที่42นิ้วนะคะเราก็จะลดลงเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฉลี่ยทั้ง4ตะเข็บนะคะว่าเราจะออกเท่าไหร่เราถึงจะได้สเปคที่เราต้องการนะคะตัวนี้นะคะเราจะทำให้รอบอกสำเร็จแล้วอยู่ประมาณ36นะคะอันนี้เราก็จะตัดออกพอประมาณนะคะตรงชายนี้เรากำหนดไว้ 1.5 นะคะช่วงเอว 2.5 นะคะแล้วก็ตรงอก2เซนนะคะตัดเชียนเผื่อตะเข็บไปเย็บด้วยนะคะอันนี้เราตัดออกทั้ง4ตะเข็บเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเหมือนกันทั้ง4ตะเข็บคือเพื่อนๆต้องเฉลี่ยนะคะอย่างสมมติว่าเราได้รอบอกก่อนที่เราจะแก้มานะคะแล้วก็ได้รอบอกที่ลูกค้าต้องการมาปุ๊บนะคะเราก็เอาจำนวนที่เราจะออกนะคะมาหาร4นะคะเราก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าอยากได้นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะทำง่ายนะคะเพราะว่าเสื้อตัวใหญ่เราก็ตัดเกียร์ออกได้เลยแต่ตรงที่เป็นแขนเสื้อเวลาเข้านะคะมันจะไม่ตรงกันตะเข็บมันจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าเราตัดเกียร์ผ้าออกค่อนข้างเยอะเราจะเอาผ้าตัวสีเหลืองนะคะมาตัดเกียร์ให้มีความเว้าเอวพอประมาณเนี่ยช่วงเอวตรงเนี้ยนะคะเว้าเข้าถ้าเกิดว่าเราเว้ามันก็จะทำเป็นทรงเป็นเสื้อทรงมีเอวได้นะคะแต่ถ้าเราตัดตรงๆเสื้อมันก็จะตรงนะคะจากนั้นเราจะมาตัดเจียนไหล่นะคะวัดความกว้างไหล่ของลูกค้าวัดเท่าไหร่การวัดไหล่วัดแบบนี้นะคะวัดจากไหล่หนึ่งไปหาไหล่ฝั่งหนึ่งได้เลยถ้าเราวัดซีกไหล่งานมันจะไม่ค่อยคงที่นะคะเพราะความกว้างคอมันจะมีปัญหาเยอะกว่าบางทีเสื้อคอแคบคอกว้างนะคะก็ทำให้ไหลเล็กไหลกว้างได้นะคะเอาแขนเสื้อมาตัดเชียนความยาวอันนี้ลูกค้าต้องการแขนสั้นนิดหนึ่งนะคะเราก็ตัดเชียนลงเ
แล้วแขนอีกข้างหนึ่งวัดกันนะคะการเข้าแขนนะคะเราจะไม่สามารถเอาตรงรอยที่เป็นเส้นสีเขียวๆให้มันตรงกับตัวเสื้อได้นะคะเพราะว่าตัวเสื้อเราถูกตัดเจียนไปเยอะนะคะถ้าเราจะตัดเจียนแขนให้เท่ากันกับตัวเสื้อแขนมันก็จะเล็กเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกุ้นสีเขียวเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเวลาที่เราเข้าแขนนะคะจากนั้นก็มาทำการเย็บข้างนะคะทั้งสี่ตะเข็บตรงนี้นะคะสำคัญที่เราย้ำว่าห้ามตัดความยาวก่อนที่เราจะแก้ทรงนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าแถบไหนแล้วความยาวมันจะสั้นขึ้นนะคะตัวนี้เราตัดความยาวได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่ความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะเราแค่ตัดรอยเย็บเข้าออกเพื่อที่เราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าการเลื่อนแถบให้มันขึ้นไปหาตรงที่เราตัดเจียนมันจะทำให้แถบตัวสีเหลืองมันสั้นลงพอสมควรนะคะข้อนี้สำคัญมากนะคะห้ามตัดความยาวก่อนที่เราจะแก้ทรงถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเราก็วัดสอบวงแขนดูนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็เอาแขนเสื้อมาวัดสอบด้วยนะคะวัดสอบอกเอวสะโพกดูนะคะว่าได้ที่เราต้องการหรือยังอันนี้ก็ได้ใกล้เคียงแล้วนะคะตัวแขนเสื้อนี้เราจะเก็บใต้ท้องแขนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะกว้างกว่าตรงวงแขนที่เราที่นี่ไว้เห็นไหมคะถ้าเราเอาตรงกันปุ๊บมันจะเข้าแขนไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเส้นสีเขียวมันก็จะเลื่อนขึ้นด้านบนนิดหนึ่งนะคะอันนี้แขนมันจะใหญ่กว่าวงแขนตัวเสื้อเราจะเก็บนิดนึงนะคะจากนั้นก็ไปพุ้งส่วนเกินทิ้งนะคะแล้วก็พุ้งข้างทำการเข้าแขนนะคะอันนี้เราจะเริ่มจากกลางไหล่ก่อนนะคะจะได้ไล่พาง่ายแขนอีกข้างหนึ่งก็เข้าเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็ตัดเจียนความยาวที่เราจะใช้อันนี้คือความยาวที่เราอยากได้นะคะแล้วก็เกลือตะเข็บลงไปว่าเราจะเย็บเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัดเจียนส่วนเกินทิ้งไปโค้งชายโดยรอบแล้วก็โค้งวงแขนเราย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
การแก้ทรงเสื้อตะเข็บแบบนี้นะคะที่เราจะร้อยทั้ง4ตะเข็บห้ามตัดความยาวก่อนนะคะโดยปกติเวลาเราสอนแก้ทรงเราจะสอนว่าตัดความยาวก่อนนะคะแล้วก็แต่งข้างแล้วก็คว้านวงแขนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเสื้อแบบนี้นะคะความยาวนี่เอาไว้ทีหลังเลยนะคะเราต้องแต่งด้านข้างแล้วก็คว้านวงแขนแล้วก็ค่อยมาวัดความยาวที่เราต้องการนะคะใช้บล็อกสีแดงกั้นนะคะแล้วก็พับชายอันนี้เราใช้ได้มันนะคะได้มันในการเย็บได้มันจะใส่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะคะจะใช้เป็นได้เย็บหรือใช้เป็นได้กระสวยก็ได้นะคะใช้แค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเป็นได้เย็บธรรมดาเทปสีแดงที่เราติดนะคะเป็นเทปกาวหนังไก่ทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้กั้นให้ตะเข็บมันเสมอกันนะคะก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะนี้เราก็วัดตอบดูนะคะอันนี้อกเราได้ที่36นะคะจาก42นะคะรอบเอวได้ที่32นะคะแล้วก็สะโพกได้ที่39นิ้วนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อย